ไปสืบต่อเบิ่งบรรยากาศของกลุ่ม4สารคามซึ่งประกอบมี14บ้านอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ที่ผู้สมัครขับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงโฆษณาหาเสียงตอนบ่ายวันที่15กุมภาพันธ์2021ผู้ลงสมัครขับเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่9ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์สืบต่อเคลื่อนไหวโฆษณาหาเสียงอยู่หลายจุดในเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจุดธงเฮียนมอสสารคำนำโดยท่านอนุภาพตุนาลมเลขาธิการส่วนกลางภาคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีประชาชนกลุ่ม4สารคำจำนวน14บ้านเข้าร่วมรับฟังการลงโฆษณาเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งการลงหาเสียงในครั้งนี้บรรดาท่านผู้สมัครได้แสดงความยืดหยามถามข่าวและเสนอตัวแนะนำตนเองสื่อประวัติการเคลื่อนไหวหน้าที่ความรับผิดชอบความหมายความสำคัญในบัตรเลือกตั้งทั้งได้เสนอจุดประสงค์เจตจำนงและแนวความคิดในเรื่องงานที่ตนรับผิดชอบที่จะสร้างเงื่อนไขนำเสนอต่อสภาแห่งชาติเพื่อขวนขวายดึงดูดในการสร้างสถาพัฒนาและเป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนถ้าได้หับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดนี้ทั่วเมืองหาดไซฟองมีพลเมืองทั้งหมด 100,000 กว่าคนหญิง 50,000 กว่าคนปัจจุบันมีผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้ง 60,000 กว่าคนหญิง 30,000 กว่าคนมีหน่วยปอนบัตรเลือกตั้ง76หน่วยซึ่งได้ก้าเกียมหีบบัตรสร้างขบวนการติดป้ายใหญ่ค้ำควันปลุกระดมขบวนการเลือกตั้งและหุ้มภาพสีบาประวัติของผู้หับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและพร้อมกันไปใช้สิทธิ์ของตนในการเลือกตั้งสำเร็จตามจุดประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้